เรื่องต่อไปนะคะคือเรื่องของ 2D clipping นะคะหรือการตัดขอบภาพใน3ใน2มิตินะคะเราเรียน2มิติก่อนเมื่อกี้นี้เราเรียนเรื่องของworld coordinate system กับ viewport นะคะ world station coordinate system มาแล้วนะคะก็คือสิ่งต่อไปก็คือสมมติว่าใน world coordinate systemสมมติว่าเรามีภาพต้นไม้เนาะสมมติ let's say ให้เป็นภาพแอปเปิลละกันเนาะดูไม่ค่อยเป็นแอปเปิลเลยนะดูเหมือนฟันยังไงก็ไม่รู้นะวาดใหม่วาดเป็นแอปเปิลแอปเปิลเลยแต่ทีเนี้ยเราสนใจในส่วนของแค่รูปแอปเปิลเฉยๆนะสมมติว่าเราสนใจแค่ตรงนี้นะเราสนใจเฉพาะตรงนี้แล้วเราต้องการจะโชว์มันอยู่ในวิวพอร์ตจำได้ไหมที่เราจะต้องมีคำว่าวิวพอร์ตซึ่งวิวพอร์ตคืออะไรวิวพอร์ตก็คือเวิร์กสเตชันคอร์ดิเอตซิสเต็มเมื่อกี้คุณลืมบอกไปนะคะว่าคำว่าเวิร์กสเตชันคอร์ดิเอตซิสเต็มมาจากสมัยก่อนตอนที่มันมีซันเวิร์กสเตชันก็คือโดยปกติแล้วแต่ก่อนอะ CPU จะแพงมากนะครับแต่ว่าหน้าจอแต่ว่าจอเนี่ยมันจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมีการใช้จอคอมพิวเตอร์หลายๆจอต่ออย่างเงี้ยกันกับตัวที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์ CPU นะครับซึ่งตัวจอต่างๆเนี่ยมันจะมีแค่จอกับตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวคีย์บอร์ดตัวเนี้ยในภาษาของศัพท์ของ Sun เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Workstation นะฮะนั่นคือทำไมเวลาเราต้องการแปลงจาก Worldคอร์เนียซิสเต็มตรงนี้ให้อยู่ในรูปของตรงนี้ที่จะโชว์เฉพาะบางส่วนของ Apple อย่างเงี้ยค่ะในวิวพอร์ตเราจึงเรียกว่าเป็น Workstation นั่นเองตามชื่อนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการแปลงสนใจนะเฉพาะบางส่วนนะคะวิวพอร์ตเนาะก็จะมีอะไรเอ่ยมีชุบชุบอย่างนี้ใช่ไหมอุ้ยนะไม่เหมือนอีกแล้วเหมือนภาพก่อนหน้านั้นเลยวาดแอปเปิลใครวาดแอปเปิลสวยๆบ้างโอเคอย่างนี้นะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นวิวพอร์ตนั่นเองตรงนี้เรียกวิวพอร์ตตรงนี้เรียกวินโดว์นะคะก็คือเราต้องการจะแปลงจากคลิปนะอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องคลิปปิ้งนะตรงนี้ก็คือการคลิปนะคะคลิปก็คือการตัดบางส่วนออกมาแสดงผลบนวิวพอร์ตในเวิร์กสเตชันคอร์เนียซิสเต็มอันนี้เรียกว่าเป็นคลิปปิ้งนะคะโดยปกติแล้วนะคลิปปิ้งวินโดว์นะคะมันจะมีวินโดว์คลิปปิ้งเนี่ยก็คือเรคแทงกูล่านะคะเรคแทงกูล่าแปลว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ rectangular clipping window คือการคลิปนะให้เป็น rectangular คืออะไรก็คือเวลาคลิปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็จะอยู่ในสิ่งที่เราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเวลาเราจะคลิปเนี่ยเราก็ต้องมีการคลิปวิธีการคลิปอย่างง่ายสุดก็คือสมมติว่าจุดจะเช็คว่าจุด P เนี่ยอยู่ในวินโดว์ไหมเช็คยังไงคะตรงนี้ x min เนาะตรงนี้ x max แล้วตรงนี้ก็เป็น y min ตรงนี้ก็เป็น y maxถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าจุด P เนี่ยนะคะซึ่งมีคอร์ดิเนตคือ x y เนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่ามันต้องเช็คว่ายังไง x ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ x max เนาะแล้วก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ x min ถูกไหมในทำนองเดียวกันนะคะ y ก็ต้องน้อยกว่า y max แล้วก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ y min เช่นเดียวกัน
พราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการเป็น4เคสนะคะต้องเช็คอินอีควอลิตี้นะต้องเช็คสมการทั้ง4ว่ามันอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็พอจุดพิกเซลลงไปแต่ถ้าไม่อยู่ล่ะอยู่นอกจุดก็อินวิซิเบิลคือมองไม่เห็นก็ไม่ต้องพอดอะไรถูกไหมโอเคนะคะโดยปกติเนี่ยตอนนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับพวกความง่ายและความสะดวกในการจัดการมันโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเนี่ยตอนครูเรียนสมัยปริญญาโทนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละก็โอเคสอนครูอาจารย์ครูสอนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่พอตอนสอบเป็นคลิปปิ้งเซอร์คูล่าคลิปปิ้งวินโดว์เซอร์คูล่าคลิปปิ้งวินโดว์นะคะก็ถามอาจารย์ออกมาแบบนี้ได้ไงมันมีเหรอต้องคลิปปิ้งแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อก็มีสิคลิปปิ้งวินโดว์ที่เป็นวงกลมก็คืออะไรคือการมองผ่านอะไรครับตัวที่เป็นกล้องโทรทัศน์เนาะกล้องที่ก็เป็นกล้องส่องดูดาวอะค่ะแล้วที่เราจะส่องตรงเนี้ยนะมันจะเห็นเป็นภาพวงกลมถูกไหมก็คือเป็นการคลิปปิ้งแบบหนึ่งเหมือนกันเฉพาะดาวที่อยู่ในวงกลมถึงจะมองเห็นถ้าอยู่นอกตรงนี้ก็มองไม่เห็นต้องเห็นเฉพาะข้างในอย่างเงี้ยโอ้โหแบบโอ้โหมีคำถามแบบนี้ด้วยโหดนะแต่ของเราเนี่ยก็คือเราจะสนใจเฉพาะคลิปปิ้งวินโดว์นะคะแล้วก็คลิปปิ้งจุดเฉพาะวินโดว์ที่เป็นเรกแทงกูล่าวินโดว์เท่านั้นโอเคไหมผู้เขียนเรกแทงกูล่าผิดrectangular ตรงนี้ต้องเป็นตัว c เนาะ rectangular clipping window โอเคนะเราผ่านไปแล้ว1ตัวนะครับ clipping จุดนะคะ clipping จุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น point clipping จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยขอเลื่อนนิดนึงแล้วกันนะคะในส่วนของ rectangular นะคะ clippingมันก็มีเรื่องแรกก็คือเรื่องของ point clipping ซึ่งในบทนี้เราจะมี3อันก็คือ point clipping line clipping นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนจบวันนี้แล้วก็คราวหน้าก็คือจะเป็น polygon clipping นะคะเป็น 1.1 1.2 1.3 โอเคโอเคจดเสร็จยังคะจดเสร็จแล้วนะคะครูขอขึ้นหัวข้อต่อไปคือ 1.2 ก็คือ line clippingการตัดขอบที่เป็นเส้นตรงนะคะจากเมื่อกี้เนี้ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าจุดถ้าอยู่ในเส้นตรงก็คือจะต้องเช็คอสมการทั้ง4ก่อนนะถ้าเกิดสมมติอสมการทั้ง4อันเนี้ยมันเป็นจริงนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นจริงปุ๊บก็บอกว่าจุดอันเนี้ย visible ก็คืออะไรเห็นหรือไม่เห็นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่ะในการที่เราจะทำลายคลิปปิ้งเนี่ยเราก็ทำการเช็คว่าจุดเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เราอยู่ในวินโดว์ที่เรากำหนดหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือเรามาดูประเภทของลายคลิปปิ้งกันนะคะว่าลายคลิปปิ้งของเราเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะสมมติตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เราเห็นตรงนี้นะคะครูขอให้มันเป็นครูขอเรียกว่ามันเป็นวินโดว์แล้วกันนะโอเคไหมทีนี้เนี่ยนะต่อไปก็คือเราจะทำการเช็คว่ามันมีกี่ประเภทถ้าสมมติจุด A กับจุด B อยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นปุ๊บอย่างนี้เราเรียกว่าอะไรคะเคสนี้เราเรียกว่าเป็นนะแคททากอรี่
ประเภทของเส้นตรงนะคะประเภทของเส้นตรงนะอันแรกก็คือ visible คือมองเห็นนะคะเงื่อนไขของ visible คืออะไรก็คือถ้าเส้นตรงมัน visible ก็คือจุดทั้งสองอยู่ในวินโดว์ถูกไหมถ้าจุดทั้งสองอยู่ในวินโดว์ยังไงก็มันจะเห็นทั้งเส้นเลย visible คือเห็นทั้งเส้น invisible invisible เขียนเป็นสีแดงสอง invisible คือมองไม่เห็นทั้งเส้นมองไม่เห็นทั้งเส้นนะคะอันนี้ invisible อันที่สามเรียกว่า clipping candidateแต่ว่ามีบางส่วนอยู่ในหรือว่าจะต้องทำการตัดขอบของมันนะคะอาจจะมีบางส่วนอยู่ในวินโดว์บางส่วนอยู่นอกวินโดว์แบบนี้นะคะก็ได้อันนี้คือมีจุดตัดแค่จุดเดียวเนาะคือตรงนี้ถูกไหมนะคะหรือมีจุดตัดสองจุดแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมีจุดตัดสองจุดเนาะจุดตัดสองจุดก็จะเป็นจุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมได้เป็นเส้นตรงนี้ถูกไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็น clipping candidate นะคะแล้วก็ยังไงอีกอ๋อเมื่อกี้เนี้ยที่พี่วีเขาได้โชว์ไปก็คือมีแบบนี้ด้วยก็เรียกว่า clipping candidate เหมือนกันก็คือสมมติจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเหมือนมันเป็นinvisible นะคะแต่มันมีจุดตัดของมันคือจุดนี้แต่จุดตัด2จุดตัวนี้มันอยู่ในเขตที่มองไม่เห็นในเขตที่มองไม่เห็นตรงนี้ก็เราก็เรียกว่ามันเป็น clipping candidate เช่นเดียวกันนะคะโอเคไหมถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะเป็น invisible เนาะมองไม่เห็นแต่ว่าตัวมันจะต้องถูกตัดในการคำนวณในแง่การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะมันต้องมีการหาจุดตัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่ว่าจุดตัดเนี่ยมันอยู่นอกกรอบของวงกลมของสี่เหลี่ยมวินโดว์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือว่าเป็น clipping candidate นะคะแม้ว่ามันจะ invisible ก็ตามเป็น clipping candidate แบบ invisible นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาได้ยังไงอะคะว่าแต่ละเคสมันจะเป็น visible invisible clipping candidate ได้ไงวิธีการหาก็คือเราใช้อัลกอริทึมของ Cohen-Sutherland algorithm นะคะก็คือจะใช้ในการหา phobic code นะคะอัลกอริทึมของโคเฮนสุดชแลนนะคะสองคนนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยนะคะอันแรกก็คืออะไรอัลกอริทึมก็คือหนึ่งก็คือ assign 4 bit code 4 bit code หาได้ยังไงนะคะโอเค4 bit code หาได้จากแบบนี้เราตีกรอบแบบนี้เลยเหมือนเล่น OX เลยนะคะ
ดยที่ตรงนี้คือ x min เนาะ x max ตัวนี้คือ y min ตัวนี้คือ y max ถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าจุดนะฮะ forbit code คืออะไรก็คือเราจะมีโค้ดอยู่4ช่องนะคะเป็น forbit code โดยที่แต่ละช่องก็คือตรงนี้ก็คือเป็นบนล่างขวาซ้ายท่องเป็นโค้ดเลยบนล่างขวาซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย4โค้ดที่มีก็คือถ้าจุดอยู่บนถ้าจุดอยู่บนนะคะคือตรงนี้เป็นวินโดว์เนาะตรงนี้คือวินโดว์ที่เราสนใจนะคะที่เราจะคลิปนะคะถ้าจุดอยู่บนก็คืออยู่ในแอเรียนี้นะคะโค้ดข้างหน้าจะเป็น1ถ้าไม่ใช่โค้ดข้างตัวแรกจะเป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1 1 1แล้วก็ตรงนี้เป็น0 0 0 0 0 0 0อย่างนี้โค้ดมันจะเป็นแบบนี้มองทันไหมมองไม่ทันเด้อครูใส่เลยแล้วกันนะคะ1 1 1นะคะแล้วที่เหลือครูใส่เป็นสีน้ำเงิน0 0 0 0ตัวหน้านะคะตัวหน้าเป็น0หมดเลยโอเคบนต่อไปล่างนะคะครูจะใส่ล่างคือโค้ดที่2นะคะที่เหลือไม่ใช่กูใส่เป็นสีน้ำเงิน0กูแยกสีนะครับเพื่อที่จะได้ดูง่ายๆบนล่างขวาซ้ายขวาก็จะเป็นสีชมพูละขวานะคะแล้วที่เหลือตัวที่3ก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินหมดเลยสุดท้ายคือบนล่างขวาซ้ายต่อไปซ้ายก็คือตัวนี้1 1 1แล้วที่เหลือก็กลายเป็น0 0 0 0 0 0 โอเคทีนี้เราได้บนล่างขวาซ้ายมาแล้วนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปเขียนโปรแกรมนะคะเราก็ไปเขียนวิธีการที่เราจะหาว่าตัวแรกเนี่ยเป็น1หรือเปล่าก็คืออะไรคะใช้เช็ค y อันนี้ y คืออะไร y ต้องมากกว่า y max ถูกไหมถ้า y มากกว่า y maxเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็น y ลบ y max เนี่ยมันมากกว่า0ถูกไหมถ้า y มากกว่า y max เท่ากับ0แปลว่าอะไรคะ set bit เป็น1ถูกไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นวิธีการหาหรืออันนี้ก็จะกลายเป็น y น้อยกว่า y min เนาะใช่ไหมก็จะเป็น y ลบ y min ถ้ามันน้อยกว่า0ตัวนี้ก็จะเป็น1อย่างเงี้ยเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นการหาว่าบิตตัวแรกจะเป็นอะไรบิตตัวที่2เป็นอะไรบิตตัวที่3 4เป็นอะไรทีนี้เนี่ยเราก็มาถึงขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ก็คือจะเช็คว่ามันเป็นเคสไหนนะคะเคสแรกที่เราจะเช็คก็คือ visible ก่อนไม่ใช่ invisibleเคส 2.1 คือ visible คืออย่างนี้คือเนื่องจากเวลาเราจะ clipping เส้นตรงใช่ไหมคะเราต้องมีจุด2จุดนะคะจุดแรกกับจุดหลังถูกไหมถ้าจุดแรกกับจุดหลังนะ 4 bit code เป็น0หมดเลยvisible ก็คือจุดแรกเท่ากับจุดหลัง4 bit code ของมันนะเท่ากับ0 0 0 0ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บก็ถือว่าเป็น visible
ทีนี้แยกไปเป็นอีก2เคสคือเคส 2.2 กับเคส 2.3 เคส 2.2 ก็คือ invisible นะฮะเคส 2.3 ก็จะเป็น keeping candidate กูใส่มาแล้วนะ keeping candidate ตรงนี้ทีนี้2อันนี้ใช้ยังไง2อันนี้คือเอาจุดแรกกับจุดหลังมาแอนกันทั้ง2อันทำเหมือนกันเลยนะคะเอาจุดแรกกับจุดหลังมาแอนกันนะคะมาแอนกันถ้ามันเท่ากับ0000ถ้าเท่ากับ0000 yes เป็น clipping candidate ถ้า no เป็น invisible ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีจุดนี้กับจุดนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรคะถึงแม้ว่าจะลากมันแต่มันเป็น invisible ถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดแรกคือ1001จุดที่หลังเป็น1010เอามาแอนกันนะคะใช้ภาษา4 bit แอนเลยนะคะได้เป็นอะไรคะคำตอบ1000ไม่เท่ากับ0000ถูกไหมเช็คว่าเท่ากับ000ไหมไม่ก็กลายเป็น invisible อันนี้คือ invisible แต่สมมติครูพี่อัพจุดมาสักจุดหนึ่งเป็น keeping candidate ละกันเป็นจุดนี้กับจุดนี้โอเคไหมจุดนี้กับจุดนี้เนาะก็จะเป็น0100กับ0010ได้เป็นคำตอบอะไรคะ000แล้วก็0ถ้าเป็น0000คำตอบก็เป็น clipping candidate clipping candidate ครูมักจะชอบเรียกว่างานเข้านะคะก็คือต้องไปหาจุดตัดอีกอะไรเงี้ยต้องไปหาจุดตัดอีก intersection point นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น invisible คือไงคะต้องไปหาจุดตัดไหมไม่ต้องแล้วนะคะมันมองไม่เห็นแล้วเนาะถูกไหมมันมองไม่เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องมองเห็นมันก็ถือว่าไม่ต้องทำอะไรต่อละโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการหา visible invisible แล้วก็ clipping candidate แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปเขียนโปรแกรมได้ทีนี้เนี่ยก็คือเราได้แล้วว่ามันเป็น clipping candidate ทีนี้ต่อไปเรื่องสุดท้ายนะคะจากโจทย์ใน assignment ที่ lab ที่ให้ไปนะคะเราต้องหาจุดตัดด้วยนะสมมติว่าเรามีการกำหนดเดี๋ยวมีการบวกเข้ามาหน่อยละกันสมมติว่าเรามีการบวกตัวที่เป็นวินโดว์เข้ามาเนาะแล้วเราก็มีจุดอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องหาจุดที่เป็นจุดตัดแบบนี้นะคะถ้าเป็น visible ก็ไม่ต้องหาจุดตัดถูกไหมหรือถ้าเป็น invisible ก็ไม่ต้องหาจุดตัดเราจะหาเฉพาะเคสที่3ก็คือเคสที่เป็น clipping candidate เท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยในการที่จะหาจุดตัดเรามีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีการหนึ่งที่ง่ายๆก็คือการหาต้องถามพวกเราใช้วิธีอะไรดีเรื่องสุดท้ายละของวันนี้การหาจุดตัดของเส้นตรงกับวินโดว์ภาษาอังกฤษเรียกว่า line
intersection against window โอเคหาอย่างไรใครนึกวิธีมาออกบ้างใช้ความชันใช้ความชันถูกต้องถูกต้องแต่ใช้ความชันอย่างไรหนูนึกถึงสมการเส้นตรงอ่ะแล้วก็ตรงขอบเพราะเราจะรู้ขอบของ x กับ y ที่เป็นสูตรอยู่แล้วแล้วก็มันหาอีกค่าหนึ่งเนื้อตรงนี้เป็นจุดศูนย์ศูนย์เนื้อตรงนี้ออกไว้เป็นสิบสิบแล้วกันสมมติว่าครูมีเส้นตรงสองเส้นเส้นไหนดีอ่ะเป็นจุดจุดสองอันแล้วกันไหนลองช่วยครูกำหนดจุดไหนซิจุดตรงนี้จุดอะไรดีจุดตรงนี้สามลบหนึ่งดีไหมสามลบสองแล้วกันตรงนี้เป็นจุด12 12 8โอเคไหมเออมัวๆเอาดูซิเป็นยังไงเป็นแบบนี้ทำยังไงนะฉันก่อนก็จะเป็นสมมติเราดูด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะแล้วเรารู้ดูว่ามันจะต้องหามันเป็นคลิปปิ้งแคนดิเดตละนะถูกไหมตอนนี้เป็นอะไรบนล่างขวาซ้ายบนไม่บนไม่ล่างอยู่ทางขวาซ้ายถูกไหมเป็นคิปปิ้งแคนดิเดตเพราะอะไรคะ0 1 0 0กับ0 0 1 0มาแอนกันได้เป็น0 0 0 0คิปปิ้งแคนดิเดตโอเคไหมนะคะโอเคเคลียร์แล้วต่อไปหาสมการเส้นตรงถูกไหมที่หนูกำลังจะบอกถูกไหมคะความชันคืออะไรคะ y เท่ากับ mx บวก b แล้วความสมการเส้นตรงแล้วหนูบอกหาความชันใช่ไหมความชันก็คืออะไรคะความชันก็คือ m ถูกไหม m เท่ากับอะไรเป็น x ปลายลบ x ต้นส่วนด้วย y ปลายลบ y ต้นโอเค y อะไรนะใช่หรอใช่ส่วน y หรอใช่ y อยู่บนขาผิดเท่ากับเดลต้า y เดลต้า y x ปลายเออใช่ไหมเดลต้า y คืออะไรคะเดลต้า y ก็คือ8ลบด้วยลบ2ไหมเดลต้า y คือ8ลบด้วยลบ2ถูกไหมคะเดลต้า x คือ12ลบด้วย3ถูกไหมตรงนี้ทันไหมเอ่ย12ลบด้วย3เดลต้า y เดลต้า y ก็คือเอาตัวหลังใช่ไหม8ลบด้วยลบ2 8ลบด้วยลบ2เดลต้า x ก็คือเป็น12ลบ3 12ลบ3อันนี้พื้นฐานนะคะมัธยม1นะคะอาจจะไม่ใช่รุ่นคุณอาจจะไม่ใช่แต่หลานครูรู้จักสมการเส้นตรงแล้วเนี่ยม.1บ้าไปเลยสมัยครูเรียนโอ้น่าจะเรียนนู่นน่ะม.ปลายหรือมั้งสรุปเท่ากับเท่าไหร่คะ8ลบด้วย2ลบ2เป็น10ถูกมั้ย12ลบ3เหลือ9ความชันเป็น10ส่วน9เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงคืออะไรy เท่ากับ mx บวก b ใช่ไหม y เท่ากับ mx บวก b ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารู้อะไร y เท่ากับ m ก็คือ10ส่วน9นะคะ x บวกด้วย b
B ต้องติดไว้ไหม B ติดไว้ไม่ได้ถูกไหมแต่จะหา B ได้ไงล่ะก็คือทำการแทนค่า x เลือกมาสักอันนึงเนาะเอา x เป็น12แล้วก็ y เป็น8ใช่ไหม x เป็น8เป็นอะไรคะเอา x เป็น12เป็นอะไร12 1 12 x สมมติเป็น12เป็นอะไร9 9 4 12เป็น40ส่วน3ถูกไหม40ส่วน3เท่ากับ8ถูกไหมแล้วทำไงต่อ b จะเท่ากับ83 24ส่วนด้วย4024ส่วนด้วย40ถูกไหมเป็น3ส่วน5ถูกไหม b เป็น3ส่วน5ถูกไหมไม่เชื่อเอา3แทนก็ไปตรงนี้3 1 3 3 3 9 10ส่วน3มันจะเป็น B เป็นลบ16ส่วน3ป่ะคะ B เป็นลบ16ส่วน3หรอได้ไหมถ้าลบ16ส่วน3ตรงนี้แทนค่า x เป็น3ถูกไหมได้กลายเป็น10ส่วน3ใช่ไหม10ลบ16เหลือ6ลบ6ส่วน3คือกลับลบ2โอเคถูกต้องเพราะฉะนั้นสมการเป็นแบบนี้ทีนี้ต่อไปทำไงต่อหาจุดตัดหาจุดตัดกับแกนทั้ง4แกนนี้แกนนี้แกนนี้หรือแกนนี้ถูกไหมแกนนี้คืออะไรคะเส้นตรงแกนนี้คืออะไร x เท่ากับ0ป่ะหรือ y เท่ากับ0 y เท่ากับ0โอเค y เท่ากับ0เดี๋ยวเราจะได้จุดตัดจุดนี้นะเพราะฉะนั้นครูก็เช็คเลยว่าที่ y เท่ากับ0เป็นอะไรคะ0เท่ากับ10ส่วน 9x ลบ16ส่วน3 x เป็นเท่าไหร่คะ32ส่วน332สามจุดสองป่ะที่หนูคิดมันจะได้เป็น24ส่วน5ต่อเลยหนูไม่มั่นใจเรื่องหนึ่งหนูคิดไหมพ่อแค่สมการหน่อยแล้วกูว่านี้ง่ายนะ4.8 โอเคขอบคุณครับ x เท่ากับ 4.8 เนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัดก็จะเป็น 4.8 กับ0ถูกไหมโอเคต่อไปหาจุดไหนต่อหาจุดนี้ถูกไหมจุดนี้คืออะไรคะเส้นตรงตรงนี้คือเส้นตรงอะไร x เท่ากับ10 x เท่ากับ10ถูกต้อง x เท่ากับ10ก็จับ x ไปเท่ากับ10ถูกไหมก็จะเป็น y เท่ากับ10ส่วน9คูณ10ใช่ไหมลบด้วย16ส่วน3ร้อยลบร้อยลบ32นะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิ
เอา48 100ลบ48ได้เป็น 5.2 ป่ะครับนี่จะได้เป็น52ส่วน9ค่ะอาจารย์เอาส่วน9ใช่ไหมใช่เออใช่เป็น52ส่วน9 52ส่วน9เป็นเท่าไหร่คะประมาณแถว 5.77 ไม่ก็ 5.78 ครับ 5.78 เนาะก็จะกลายเป็น0กับ10กับ 5.78 โอเคตอบอย่างนี้หรือเปล่าเราจะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจริงๆก็คือในวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ทุกอย่างมันจะเป็นพิกเซลหมดเลยเนาะเราอาจจะทำการคอนเวิร์ตมันนิดนึงตรงนี้กลายเป็นจุด50ก็ได้หรือตรงนี้เป็นจุด16โดยประมาณนะคะถ้าเกิดตอบเป็นลักษณะของเป็นพิกเซลนะคะโอเคไหมโอเคอันนี้คือวิธีหนึ่งในการหาจุดตัดของเส้นตรงนะคะเมื่อเทียบกันกับวินโดว์อันนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวครูมาเสนอวิธีหนึ่งวิธีเมื่อกี้เราเรียกว่าเป็นวิธีของสมการเส้นตรงใช่ไหมคะโอเคต่อไปวิธีที่สองนะคะเมื่อกี้มีพี่วีแอบพูดถึงวิธีนี้อยู่แล้วแล้วพวกเราก็น่าจะเคยได้ยินชื่อด้วยคือวิธีที่ชื่อว่าเป็น bisection method เคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินในคาลคูลัสเนาะก็คืออะไรมันจะหารนะคะคืออย่างนี้คือวิธีการทำของมันก็คือจะทำการแบ่งครึ่งเส้นตรง2เส้นเส้นตรงเนี่ยเป็นทีละครึ่งแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะตรงนี้เรามีจุดเริ่มต้นคือจุด32 3ลบ2กับจุด128นะคะเราทำการหารครึ่งของ2ตัวนี้หารครึ่งได้เท่าไหร่คะจุดกึ่งกลางระหว่าง bisection ก็คือแบ่งครึ่งจุดกึ่งกลางระหว่าง2จุดนี้คืออะไรx1 บวก x2 ส่วน2เนาะแล้วก็ y1 บวก y2 ส่วน2เช่นเดียวกัน x1 บวก x2 ส่วน2คืออะไร3บวก12เป็น15ส่วน2ถูกไหมแล้วก็ลบ2บวก8เป็นอะไรคะ6ส่วน2เนาะตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรคะเจ็ดจุดห้ากับ3ถูกไหมก็จะได้จุดกึ่งกลางตรงนี้ต่อไปก็คือเราก็ทำสองฝั่งเนาะเราต้องวิ่งพยายามวิ่งหาเข้ามาให้ได้จุดนี้ที่สุดแล้วก็วิ่งหาเข้าใกล้จุดนี้ที่สุดเนาะตอนนี้เรามี3ลบ2กับ 7.53 เนาะสองอันนี้เอามาบวกกันได้เป็นอะไรเอ่ยบวกกันแล้วหารสองสามบวกเจ็ดเป็นสิบเนาะส่วนสองเท่ากับห้าลบสองบวกสามได้เป็นหนึ่งลบ2บวก3เท่ากับ
1ส่วน2ก็จะประมาณ0ถูกไหมได้คำตอบเป็น50 50ตรงนี้คือใช้วิธีปัดเอานะคะจำนวนเดียวกันเรามาดูตรงนี้ 7.5 บวก12หาร2เป็น18 17.5 หาร2เป็นประมาณ9เนาะ8บวก3เป็น11หาร2ก็เป็นประมาณ11ส่วน2ก็เท่ากับประมาณ5เนาะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็น10ใช่ไหมก็เอา9กับ12ก็เป็น9บวก12 9บวก12เป็น21เป็น10เนาะเป็น 10.5 นี่แหละประมาณ10แล้วก็5บวก8เป็น13 13หาร2เป็น ประมาณ6เนาะ6กว่าก็เป็น16 50 16 50 16อันนี้เป็นการคิดแบบคร่าวๆนะคะเป็นการปัดเศษทิ้งนะคะเพราะว่าเนื่องจากเรามีไอเดียอยู่แล้วว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่เราสนใจในบนหน้าจอพิกเซลนะคะที่เป็น raster graphic display เนี่ยจะให้ดูคำศัพท์อันใหม่เนาะ raster graphic display นะคะก็คือบนหน้าจอที่เป็นลักษณะที่มันแสดงผลเป็น integer ทั้งหมดเนี่ยแหละ integerหรือเป็นพิกเซลอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเป็น raster graphic display คล้ายๆกับเป็นภาพ image นะคะคล้ายๆกับภาพแปลอักษรนะคะเราเรียกว่าเป็น raster graphic display เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น integer ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ bisection method นะคะก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะคำนวณหาจุดตัดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องคำนึงนะคะเรามาดูนะตรงเมื่อกี้สมการเส้นตรงเนี่ยเห็นไหมคูณถูกคูณผิดเนาะย้ายข้างถูกย้ายข้างผิดเลยทั้งที่เป็นเรื่องง่ายๆเลยแต่พอมาดูอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้วิธีการประมาณมันก็จะได้ผลในส่วนของที่เป็นคำตอบที่ใกล้เคียงแล้วเราค่อยไปคำนวณหาอีกทีนึงว่าใกล้เคียงแบบไหนถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการวิธีการในการที่ทำให้หาคำตอบได้อย่างรวดเร็วทีนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้วันนี้ครูมีเรื่องที่จะสอนอยู่สองเรื่องนะเรื่องนี้เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาเดี๋ยวเราไปทำให้คุณไป implement นะคะการหา line clipping นะคะเส้นตรงนะคะของเส้นตรงนะคะกับ window นะคะให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาใช้ตรงนี้ line clipping เนี่ยมาทำ polygon clipping หรือการหาจุดตัดกับวินโดว์นะคะของตัวที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะเนาะโอเคนะคะคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องนี้นะคะ polygon clipping โอเคแล้วกลับมาถึงตรงนี้เผื่อบางคนยังจดไม่ทัน โอเคใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะ